โปรแกรมฟุตบอลประจำวันอังคารที่29ตุลาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับทั้งบอลถ้วยบอลลีกนะครับคู่แรกเนี่ยบอลถ้วยคาราบาวคัพของอังกฤษนะครับตี 2:45 นาทีซัมตันวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสโตกซิตี้นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนชิพเจอกันตี 3 ตรงเบนฟอร์ดเจอเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับทางด้านของกันโชเซียอิตาลีครับคู่แรกเที่ยงคืนครึ่งกาญารีเปิดบ้านรับการเยือนของโบโลญญาเวลาเดียวกันเป็นเลสเช่เจอกับเวโรนาตี 2:45 เอซิมิลานเจอนาโปลีแล้วก็เป็นคู่กิจกรรมของเหล่าร้อยหลาด้วยนะครับทายสกอร์กันเข้ามาครับสำหรับคู่นี้นะครับท่านไหนทายถูกรับ300บาทนะครับกติกาง่ายๆครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างแฮชแท็กเหล่าร้อยหลานะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่ @100RA จังหนับจัดให้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับอีก2คู่ครับเดเบโพคาครับเที่ยงคืนตรงทั้ง2คู่ RB Leipzig เจอซังเปาลีเลเวอร์คูเซ่นเจอเอเวลเบิร์กนะครับมันแน่นอนครับวันนี้นะครับทั้งหมด7คู่กับเหล่าร้อยหลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับคาราบาวครับที่เซนต์แมรี่วันนี้ตี 2:45 นาทีนะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าสูสีนะครับเมื่อก่อนนมนานมาแล้วนะครับเจอกันมา6นัดหลังนะครับตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของซัมตันบุกไปเยือนสโตกชนะได้ 1-0 เล่นในบ้านซัมตันล่าสุดเนี่ยสโตกซิตี้ชนะไป1ประตูต่อ0ในแชมเปี้ยนชิพนะครับเจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ถือว่าเสมอกันซะส่วนใหญ่นะครับมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่บ้างแต่ส่วนมากสโตกครับทำได้ดีกว่านะครับ6ครั้งหลังสโตกชนะไป3เสมอกัน2ซัมตันชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนนะครับในพรีเมียร์ลีก6นัดหลังเนี่ยแพ้ไปถึง4นัดแล้วก็เป็น4นัดล่าสุดด้วยนะครับเสมอไป2นัดผลงานนัดล่าสุดของซัมตันนะครับบุกไปเยือนแมนซิตี้แพ้ไป 1-0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ3ไปเยือนอาร์เซนอลแพ้ 3-1 ไปเยือนบอร์นมัธแพ้ 3-1 ครับที่เสมอเนี่ยเสมออิปสวิชกับเอเวอร์ตันนะครับทางด้านของสโตกซิตี้ครับหนักไปทางด้านเสมอครับ6นัดหลังเสมอถึง3นัดชนะ1แพ้ไป2นัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-0 ก่อนหน้านั้นเสมอในบ้านกับบริตอนอริชนะครับไปเยือนสวอนซีเสมอ 0-0 เปิดบ้านชนะพอร์ตทางด้านของพอร์ตสมัตไป6ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับมาดูสถิติกันสักหน่อยครับคู่นี้นะครับซอมตันในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าโอกาสเข้าทำค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ119ครั้งในโอกาสที่ยิงไปนะครับตรงกรอบไป 39%ออกนอกกรอบไป 33% โอกาสเขาทำในกรอบเขตโทษ 71% ก็ถือว่าสูงอยู่ทางด้านของสโตกซิตี้176ครั้งนะครับตรงกรอบไป 34% ออกนอกกรอบไป 41% นะครับโอกาสเขาทำในกรอบเขตโทษอยู่ที่ 65% ความแม่นยำในการผ่านบอลนะครับซัมตันอยู่ที่ 89% เลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงนะครับสโตกอยู่ที่ 81% การครองบอลครับซัมตันอยู่ที่ 58% นะครับสโตกอยู่ที่ 47% สกอร์สูงต่ำคู่นี้เกิน2ลูกครึ่งเนี่ยทางด้านของซัมตันนะครับอยู่ที่ 55% สโตกอยู่แค่ 40% เท่านั้นนะครับไม่ถึง 50% คู่นี้สกอร์ต่ำก็อาจจะมีแค่เม็ด2เม็ดแหละครับนัดหน้านะครับซัมตันต้องเจอกับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับในพรีเมียร์ลีกสโตกกลับไปเตะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเจอดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับคู่นี้กำแพงที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของซัมตันนะครับในฐานะที่เป็นลีกพี่ใหญ่เลยครับพรีเมียร์ลีกนะครับแต่อันดับบวยทางด้านของสโตกก็ยังอยู่รั้งท้ายตารางของแชมเปี้ยนชิพนะครับที่มี22ทีมสโตกอยู่อันดับที่19คู่นี้ก็ยังเชื่อว่าซัมตันนะครับตัวเล่นดูดีกว่าเล่นในบ้านอีกต่างหาก1เมตรเนี่ยน่าจะมีราคาอาจจะลงมาหน่อยนะครับเกือบ1เมตรก็น่าจะพอถูๆไถๆสำหรับซัมตันน่าจะผ่านสโตกซิตี้ไปได้เพราะฉะนั้นคู่นี้เรียกความมั่นใจให้กับเจ้าบ้านอย่างซัมตันนะครับไปกับซัมตันครับที่กำแพง1เมตรครับในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของคาราบาวคัพอยู่นะครับเบรนท์ฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับเตะตี3ตรงนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในปี 2020-2021 นะครับตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพเลยเป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ 3-0 แล้วก็ 2-1 6ครั้งหลังเจอกันเบรนท์ฟอร์ดชนะไป4เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ชนะไป2ครั้งนะครับถ้าเชฟฟิลด์ชนะเนี่ยย้อนไปเล่นในบ้านของเชฟฟิลด์ปี2019นู่นเลยนะครับชนะ 2-1-2-0 มาดูผลงานกันบ้างครับเบรนท์ฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับทำแต้มได้ต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอิปสวิช 4-3 นะครับโดนนำก่อน 2-0 นะครับโอ้โห7ลูกเลยก่อนหน้านั้นไปเยือนแมนยูแพ้ไป 2-1 เปิดบ้านชนะวูฟไป 5-3 ครับในบ้าน2นัดเนี่ย
ยิงถึง9ประตูสำหรับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็เสมอกับเวสต์แฮมในบ้าน1ประตูต่อ1 6นัดสถิติชนะ3เสมอ1แพ้ไป2ครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์บ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดบุกไปเยือนพอร์ตสมัธชนะไป 2-1 นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับสวอนซี 0-0เปิดบ้านแพ้เบิร์นสลีย์นะครับเกมเยือน3นัดหลังชนะ2ครับเสมอไป1นัดนะครับนัดที่ไปเยือนโคเวนทรีนี่ก็ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้ไป1สำหรับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพมาดูสถิติกันสักหน่อยครับเบรนท์ฟอร์ดนะครับโอกาสเข้าทำ131ครั้งยิงตรงกรอบสูงถึง 48% นะครับออกนอกกรอบไป 30% ก็ถือว่าเน้นเข้ากรอบไว้ก่อนนะครับสำหรับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 73% นะครับทางด้านของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์170ครั้งนะครับในโอกาสเข้าทำยิงตรงกรอบไป31ครั้งนอกกรอบไป 42% นะครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 72% นะครับการครองบอลความแม่นยำในการผ่านบอลเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดถือว่าดูดีกว่านะครับความแม่นยำครับอยู่ที่ 84% นะครับโอกาสครองบอล 52% สำหรับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครองบอล 47% นะครับความแม่นยำอยู่ที่ 78% คู่นี้สกอร์สูงเนี่ยก็ถือว่าน่าลุ้นนะครับ2ลูกครึ่งเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดสูงถึง 73% นะครับทางด้านของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์สูงถึง 60% เลยทีเดียวก็น่าจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งอยู่ที่เบรนท์ฟอร์ดนะครับจะเหนียวหรือไม่นะครับแล้วก็การเข้าทำของเบรนท์ฟอร์ดก็น่าสนใจอยู่นะครับเกมรุกจัดจ้านครับลูกทีมของโทมัสแฟรงค์นะครับนัดหน้าเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนฟูลแลมครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เปิดบ้านรับวัตฟอร์ดนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นงานหนักเหมือนกันทั้งคู่นะครับกำแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเบรนท์ฟอร์ดครับเปิดมาขาดบาดลึกถึงเมตรครึ่งก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะครับเจอทีมกลางๆตารางของแชมเปี้ยนชิพแบบนี้นะครับตัวเล่นเหนือกว่านะครับแล้วก็การเล่นรวมถึงระบบนะครับดูดีกว่าเยอะทีเดียวน่าจะชนะได้ครับลุ้นกันที่เมตรที่2ในวัดใจกับโต๊ะนะครับเมตรครึ่งนะครับกับเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ขอเลือกไปที่เบรนท์ฟอร์ดอยู่นะครับเมตรครึ่งจัดไปครับขยับกันไปที่กันโชเซียอิตาลีกันบ้างนะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านของกายารีเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโลญญาที่กายารีวันนี้อากาศดีเลยนะครับเตะกันเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับผลงานที่เจอกันมา6นัดหลังครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาคนละ3ครั้งนะครับส่วนมากในบ้านทั้งนั้นนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านกายารีเนี่ยกายารีชนะไป 2-1 บ้านโบโลญญาโบโลญญาก็ชนะไป 2-1 ในฤดูกาลที่แล้วนะครับบอลถ้วยเจอกันเนี่ยโบโลญญาชนะได้ในบ้าน1ประตูต่อ0นะครับมีสกอร์กันทุกนัดนะครับสำหรับคู่นี้ไม่มีจบเสมอ 0-0 ไม่มีจบเสมอ 1-1 นะครับส่วนมากก็ยิงได้กันทั้งหมดนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะไกลครับจากโบโลญญามากายารีเนี่ย616กิโลเลยนะครับในตารางคะแนนครับทางด้านของกายารีอยู่อันดับที่14ครับโบโลญญาอันดับที่15 9คะแนนเท่ากันนะครับแต่โบโลญญาแข่งน้อยกว่า1นัดประตูได้เสียทางด้านของกายารีถือว่าดูดีกว่านะครับมาดูทางด้านของสถิติกันบ้างครับกายารีนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนอูดิเนเซ่แพ้ไป 2-0 ก่อนนั้นเปิดบ้านชนะโตริโนไป 3-2 ครับเจอยูเว่เสมอ 1-1 ชนะปาม่านะครับชนะโคโมเนเซ่ในบอลถ้วยแล้วก็แพ้ให้กับเอมโปลีคาบ้าน 0-2 6นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป2ทางด้านของโบโลญญาครับช่วงนี้ตีนบอร์ดนะครับไม่ค่อยจะเก็บแต้มได้เท่าไหร่6นัดหลังเสมอไป3ชนะได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดนัดล่าสุดก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ไป 2-0 ครับในกันโชเซียอา3นัดหลังเนี่ยเสมอรวดนะครับเสมอเจนัว 2-2 เสมอปาม่าในบ้าน 0-0 นะครับเสมออาตาลันต้า1ประตูต่อ1เกมที่ชนะล่าสุดก็คือไปเยือนมอนซ่าครับในกันโชเซียอานะครับชนะไป2ประตูต่อ1มาดูสถิติกันหน่อยครับโอกาสเข้าทำของกายารีนะครับ160ครั้งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับตรงกรอบแค่ 24% ออกนอกกรอบถึง 50% นะครับยิงนกตกปลานะครับสำหรับทีมกายารีโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษสูงถึง 70% เลยนะครับโบโลญญาบ้างครับโอกาสเข้าทำ150ครั้งครับยิงตรงกรอบไป31นะครับออกนอกกรอบไป 37% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 61% นะครับการผ่านบอลความแม่นยำนะครับกายารีอยู่ที่80โบโลญญาแม่นกว่านะครับอยู่ที่ 85% เลยทีเดียวบอลเท้าสู่เท้าก็ถือว่าแม่นยำพอสมควรสำหรับโบโลญญานะการครองบอลกายารีอยู่ที่ 47% นะครับทางด้านของโบโลญญาอยู่ที่ 57% เลยทีเดียวนะครับกอสูงคู่นี้ไม่น่าจะเกิน2เมตรนะครับ2เมตรครึ่งเนี่ยสกอร์ต่ำกันทั้งนั้นนะครับสกอร์ต่ำเนี่ยสูงถึง 64% สกอร์สูงอยู่ที่ 36% เท่ากันเลยนะครับนัดหน้ากายารีเจอลาซิโอครับไปเยือนถือว่างานยากนะครับโบโลญญาเจอเลสเช่ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะเก็บ3แต้มแล้วก็เก็บแต้มได้ต่อเนื่องทั้ง2นัดนี้สำหรับโบโลญญานะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้าน
เป็นรองนะครับโบโลญญาเปิดกำแพงมาเสมออยู่ที่น้ำขาวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นครับเสมอก็ถือว่าเจ้าไปคู่นี้ยังมองที่โบโลญญานะครับกำแพงที่เสมอมีโอกาสเฉือนครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเลเช่ครับทีมท้าตารางวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเวโรน่านะครับวันนี้เตะเที่ยงคืนครึ่งเหมือนคู่แรกนะครับเหมือนคู่เมื่อกี้เลยนะครับอากาศดีครับเหมือนกันเลยอิตาลีช่วงนี้อากาศดีทีเดียวนะครับ6นัดเจอกันเนี่ยเวโรน่าทั้งนั้นนะครับเวโรน่าชนะไปถึง5นัดครับเสมอกัน1นัดนัดล่าสุดเจอกันเป็นเวโรน่าบุกมาเยือนเลเช่ชนะได้ 1-0 ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเวโรน่านะครับเสมอกันไป 2-2 เล่นในบ้านเลเช่3นัดหลังเนี่ยเวโรน่าชนะทั้ง3นัดนะครับ 1-0 ทั้ง3นัดเลยก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเดินทางค่อนข้างที่ไกลนะครับเวโรนามาเลเช่เนี่ย816กิโลเมตรเลยทีเดียวในตารางคะแนนครับเวโรนาอยู่อันดับที่13ครับ9นัด9คะแนนเลเช่อันดับที่20รั้งบ้วยอยู่นะครับเพิ่งจะชนะไปนัดเดียว9นัดมี5คะแนนเท่านั้นผลงานล่าสุด6นัดหลังของทั้งคู่ครับเลเช่6นัดแพ้รวดมา5นัดติดแล้วนะครับยิงได้แค่ยิงไม่ได้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับปาร์มา 2-2 ในบ้านนัดล่าสุดไปเยือนนาโปลีแพ้ 1-0 เปิดบ้านแพ้ฟิออร์ 6-0 เยือนอูดิเนเซ่แพ้ 1-0 เยือนมิลานแพ้ 3-0 นะครับเจอซาซูโร่ในบอลถ้วยก็แพ้2ประตูต่อ0นะครับ5นัดยิงไม่ได้แล้วก็จบเกม0หมดเลยสำหรับเลเช่นะครับทางด้านของเวโรน่าบ้างครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนอาตาลันต้าแพ้ไป 6-1 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้มอนซ่า 3-0 นะครับที่ชนะเนี่ยชนะเวเนเซียไปแค่2ประตูต่อ1เท่านั้นเองครับ6นัดหลังแพ้ไป5เหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะได้1นัดช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตกนะครับสำหรับเวโรน่ามาดูการเข้าทำกันบ้างครับเลเช่นะครับโอกาสเข้าทำ137ครั้งยิงตรงกรอบไป 31% ครับนอกกรอบไป 48% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 50% ครับพอๆกับยิงไกลเลยทีเดียวทางด้านของเวโรน่าครับ103ครั้งนะครับในโอกาสเข้าทำน้อยกว่าเลเช่ด้วยซ้ำนะครับตรงกรอบแค่ 27% ครับออกนอกกรอบไป 44% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 63% นะครับความแม่นยำในการผ่านบอลเลเช่ดูดีกว่านะครับ 82% เวโรน่าอยู่ที่ 79% ครับการครองบอลก็พอๆกันนะครับเป็นทีมรองบอลในลีกเลยครับเลเช่ 43% นะครับเวโรน่า 41% กอสูงกันบ้างครับทางด้านของเลเช่นะครับโดนเขายิงซะส่วนมากครับกอสูงอยู่แค่ 40% เท่านั้นใน2ลูกครึ่งนะครับทางด้านของเวโรน่าเนี่ยสูงถึง 90% นะครับคู่นี้ลุ้นสกอร์สูง2เมตรเต็มๆเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะครับน่าจะมีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับนัดหน้าทางด้านของเลเช่เจอโบโลญญาครับไปเยือนทางด้านของเวโรน่าเจองานหนักครับโรม่าต่อด้วยฟิออร์ต่อด้วยอินเตอร์นะครับกำแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเลเช่นะครับทีมท้ายตารางเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับกำแพงนี้ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเลเช่แพ้มา5นัดติดยิงไม่ได้อยู่ดีเปิดกำแพงใส่เวโรน่าเฉยเลยที่อันดับเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอตามกำแพงหน่อยละกันนะครับไปกับเลเช่ครับที่กำแพงสูงเกือบครึ่งเมตรนะครับจัดกันไปครับไปต่อกันที่คู่กิจกรรมของเราร้อยล้านนะครับที่สตาดิโอกูเซเป้มาซ่าวันนี้มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีทีมใหญ่เจอกันครับวันนี้อากาศดีนะครับที่มิลาน17องศาเท่านั้นเตะกัน 14:45 ครับตามเวลาประเทศไทยคู่นี้เจอกันมาเนี่ยทั้งหมด6นัดหลังมิลานชนะไป3ครับเสมอ2นาโปลีชนะได้1นัดนะครับนัดล่าสุดเจอกันในบ้านของมิลานเนี่ยมิลานชนะไป1ประตูต่อ0บ้านนาโปลีเป็นทางด้านของการเสมอกันทั้ง2นัดนะครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงนัดล่าสุดที่เตะกันฤดูกาลที่แล้วกันโชเซียครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ไอติเนี่ยเอซีมิลานดูดีกว่านาโปลีนะครับเวลาเจอกันการเดินทางคู่นี้จากนาโปลีไปที่มิลานนะครับ161กิโลเมตรเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่ก็นั่งเครื่องลงไปแป๊บเดียวในตารางคะแนนครับนาโปลีนำเป็นจ่าฝูงครับ9นัด22คะแนนเอซีมิลาน8นัด14คะแนนนะครับสถิติกันบ้างครับผลงาน6นัดหลังเอซีมิลานชนะไป4ครับแพ้ไป2 2นัดล่าสุดชนะรวดนะครับเปิดบ้านชนะคาบูชไป 3-1 ในกันโชซีอาชนะอูดิเนเซ่ครับ 1-0 ในบ้านนะครับเกมเยือน2นัดแพ้รวดนะครับแพ้ฟิออร์ในกันโชซีอาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนเลเวอร์แพ้ 1-0 นะครับแต่หน้าของนาโปลีบ้างครับฟอร์มดีจัดนะครับช่วงนี้6นัดหลังชนะถึง5นัดเสมอ1ในกันโชซีอาทั้งนั้นนะครับไม่มีเตะกลางสัปดาห์มาพักเต็มอิ่มด้วยนะครับนาโปลีนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเลเช่ไป 1-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนเอมโปลีชนะได้ 1-0 ชนะโคโม 3-1 ครับชนะมอนซ่า 2-0 ชนะปาเลโมไป 5-0 ในบอลถ้วยนะครับ
เจอทีมใหญ่อย่างยูเว่นาโปลีไปเยือนเสมอ 0-0 นะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็ยังเรียกว่าเก็บคลีนชีทได้ต่อเนื่องนะครับ6นัดเนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นให้กับโคโม่นะครับที่เหลือยังเก็บคลีนชีทได้อยู่มาดูโอกาสเข้าทำกันบ้างครับทางด้านของ AC มิลานครับโอกาสเข้าทำ161ครั้งยิงตรงกรอบไป 39% นอกกรอบไป 39% นะครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 66% เลยทีเดียวนะครับทางด้านของนาโปลีครับ178ครั้งเยอะกว่า AC มิลานนะครับเล็กน้อยเท่านั้นยิงตรงกรอบแค่ 29% ครับออกนอกกรอบไป 36% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 62% นะครับมาดูความแม่นยำกันสักหน่อยครับการผ่านบอลครับความแม่นยำ AC มิลานสูงถึง 89% ครับนาโปลี 87% การครองบอลเนี่ยไล่เลี่ยกันนะครับ AC มิลาน 55% นาโปลี 53% สกอร์สูงคู่นี้ครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับ AC มิลานสูงถึง 82% นะครับทางด้านของนาโปลีสูงที่ 55% สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้ก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับไปดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยครับสำหรับทางด้านของ AC มิลานกับนาโปลีนะครับ AC มิลานครับจัดทัพกันมารูปแบบ 4-2-3-1 ครับหลัง4ตัวกลางเนี่ยมีทางด้านของล็อบเตอร์ชิกนะครับโฟฟาน่าเกมรุกใช้โมราต้าครับยืนหน้าเป้านะครับที่เหลือทางซ้ายเนี่ยเป็นเลอาลทางขวาเป็นชุกเวเช่นะครับเพย์เมเกอร์เป็นพลูซิกนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเชื่อมเกมกลางไปถึงแดนหน้าจ่ายซ้ายขวาได้หมดนะครับพลูซิกทางด้านของนาโปลีครับมาในรูปแบบ 4-3-3 นะครับตามถนัดอยู่แล้วได้ทางด้านของสกอตแม็กโทมิเนวันนี้เบี่ยงออกไปอยู่ทางด้านของฝั่งซ้ายครับใช้บิลลี่กินมอร์อยู่ตรงกลางนะครับอังกุซ่าอยู่ทางด้านขวานะครับเกมรุกมีโปลิตาโน่ครับลูกาโกแล้วก็คาราสเคเรียนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของมิลานครับลูกทีมของฟอนเซก้าโดนแบนไป2คนครับทีโอฮอนันเดสกับลินเดอร์นะครับแทมมี่อัมบาฮัมยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับฟอเรนซี่เจ็บเบนนาเซอร์เจ็บชาลาเบียเจ็บโจวิกก็เจ็บนะครับทางด้านของนาโปลีดูดีกว่าครับรอเช็คความฟิตของ2คนเท่านั้นอย่างสปินาโซล่ากับโรบอตก้านะครับแล้วก็ทางด้านของมาริโอลุยยังเจ็บอยู่นะครับที่เหลือยังอยู่กันครบสำหรับนาโปลีนะครับแต่กำแพงที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางด้านของ AC มิลานครับเปิดใส่นาโปลีเลยทีเดียวนะครับว่าใครจะเปิดเกมแล้วกันนะครับนัดหน้านะครับมิลานไปเยือนมอนซาถือว่างานไม่หนักหลังจากนั้นต้องเจอเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนาโปลีนัดหน้าเปิดบ้านรับอาตาลันตาแล้วก็ไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับงานหนักทั้งหมด3นัดเลยที่เหลือก็มีทั้งโรม่าโตริโน่ลาซิโอยังรอต่อคิวเจอกับทางด้านของนาโปลีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเน้นเหนียวไว้ก่อนนะครับสำหรับทางด้านของนาโปลีพี่ๆคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับคู่นี้ทายสกอร์กันเข้ามานะครับติดแฮชแท็กเราร้อยลาด้วยนะครับทายถูกรับ300นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาด้วยนะครับที่ @100RA คู่นี้พี่ท่านไหนทายถูกรับไปเลยนะครับ300บาทนะครับแล้วก็ขอเก็บไว้เป็นจานเด็ดของเราร้อยลาวันนี้ละกันนะครับคู่นี้อยากรู้ว่าไปฝั่งไหนก็มากันได้ที่เดิมนะครับ @100RA นะครับไปต่อกันที่เดบเอโพคากันบ้างครับเป็นทางด้านของ RB Leipzig นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของซังเปาลีครับทีมจากบุนเดสลีกาเจอกันเองนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด5นัดนะครับเป็นทางด้านของซังเปาลีนะครับไพล์นะครับชนะ RB Leipzig ได้ถึง3นัดนะครับเสมอกันไป1นัด RB Leipzig ชนะซังเปาลีได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดเจอกันนะครับในบุนเดสลีกาบ้านซังเปาลีเนี่ยเสมอกันไปครับ 0-0 นะครับก่อนหน้านั้นย้อนไปปี 2015-2016 ในรองนะครับเป็นซังเปาลีชนะได้ทั้งไปและกลับเลย 1-0 ทั้ง2นัดนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับทางด้านของ RB Leipzig ครับ6นัดหลังชนะ4แพ้ไป2นะครับฟอร์มยังขึ้นลงอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแพ้รวดนะครับแต่ในบุนเดสลีกาเนี่ยชนะรวดมา4นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะไฟบวกไป 3-1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนไมล์ชนะได้ 2-0 ครับเยือนไฮเดนฮามชนะ 1-0 เปิดบ้านชนะอัลส์บวกไป 4-0 ครับทางด้านของซังเปาลีบ้างครับฟอร์มก็ถือว่ายังคงมาตรฐานอยู่ท้ายตารางนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโวลฟ์บวกไป 0-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนดอร์ทมุนด์นะครับแพ้ไป 2-1 เปิดบ้านแพ้ไมล์ไป 3-0 ที่ชนะเนี่ยชนะไฟบวกนะครับ3ประตูต่อ0เสมอ RB Leipzig แล้วก็แพ้ให้กับอัลส์บวกในเกมเยือนนะครับมาดูสถิติกันสักหน่อยครับ RB Leipzig โอกาสเข้าทำ159ครั้งนะครับยิงตรงกรอบ 42% ออกนอกกรอบไป 35% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษสูงถึง 72% เลยทีเดียวด้านของซังเปาลีครับ115ครั้งตรงกรอบ 31% นะครับออกนอกกรอบไป 40% แล้วก็โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ
อยู่ที่ 69% ความแม่นยำในการผ่านบอล RB Leipzig แม่นกว่านะครับถือว่าเล่นบอลกับพื้นนะครับ 84% เลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านของซังเปาลีอยู่ที่ 78% การครองบอล RB Leipzig เหนือกว่าครับ 53% ซังเปาลีอยู่ที่ 49% นะครับทางด้านของสกอร์สูงคู่นี้ยังไม่แนะนำนะครับอาจจะมาหายๆเลยครับ2ลูกครึ่งเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านอยู่ที่ 50-50 เลยซังเปาลี 56% ถ้าสูงเกิน2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็ยังมองสกอร์ต่ำถึงแม้ว่าทางด้านของ RB Leipzig ช่วงนี้บุกดุดันเหลือเกินนะครับนั้นหน้า RB Leipzig เจอดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็ทางด้านของซังเปาลีเนี่ยไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์ในแชมเปี้ยนส์ลีก RB Leipzig ยังต้องเจอเซลติกอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องเก็บแต้มได้อีกอยู่เพียบเลยนะครับการเดินทางของ RB Leipzig ฤดูกาลนี้ก็ถือว่าโลดโผนทีเดียวคู่นี้นะครับกำแพงที่เปิดมาเป็นทางด้านของ RB Leipzig นะครับเปิดมากำแพงเมตรครึ่งก็ถือว่าสูงอยู่นะครับช่วงหลังก็ฟอร์มดีในประเทศเลยครับออกนอกประเทศเนี่ยฟอร์มย่อยเหลือเกินนะครับคู่นี้ยังเชื่อใจครับไปกับ RB Leipzig นะครับกระทิงแดงวันนี้สนับสนุนจัดกันไปครับที่เมตรครึ่งครับกับ RB Leipzig ครับไอปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับที่เบย์อารีนานะครับบ้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอร์เบิร์กนะครับเที่ยงคืนตรงเหมือนกันเลยคู่นี้เคยเจอมันกันมาครั้งหนึ่งครับในเดฟเอโปคาร์นี่แหละครับแล้วก็ทางด้านของเอเวอร์เบิร์กเนี่ยทำแสบไว้นะครับด้วยการปี2022เอเวอร์เบิร์กเปิดบ้านชนะเลเวอร์คูเซ่นไป4-3นะครับเคยฝังแค้นเลเวอร์มาแล้วนะครับมีถึง7เม็ดนะครับนัดนั้นนะครับการเดินทางก็บ้านใกล้เรือนเคียงครับ100กว่าโลเท่านั้นจากเอเวอร์เบิร์กครับมาที่เลเวอร์คูเซ่นผลงานของเจ้าบ้านครับ6นัดหลังครับเก็บชัยชนะได้แค่2นัดนะครับเสมอไปถึง4นัดแล้วก็ยังไม่แพ้เอาตัวรอดมาได้อยู่เรื่อยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเวเดอร์เบรเมนครับ 2-2 ก่อนนั้นบุกไปเสมอกับแบลตครับ1-1ครับในบ้านเนี่ยชนะแฟรงค์เฟิร์ต 2-1 ในบุนเดสลีก้านะครับก่อนนั้นก็เสมอกับโฮสไตคิวครับ2-2เจอทีมอันดับล่างกว่าเนี่ยเลเวอร์ช่วงหลังนะครับเล่นสูสีเฉยเลยนะครับทางด้านของเอเวอร์เบิร์กบ้างครับ6นัดชนะ3เสมอ2แพ้ไป1นะครับอยู่ในดิวิชั่น2ของเยอรมนีนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฮัมบูร์กไป 4-2 ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของมอนสเตอร์นะครับเสมอ 1-1 เปิดบ้านชนะไกเซอร์สลาวเทิร์นไป 1-0 ครับไปเยือนแฮร์ธาเบอร์ลินเนี่ยชนะได้ถึง4-1ที่แพ้เนี่ยแพ้อูมนะครับ 1-3 ในบ้านนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับเลเวอร์คูเซ่นฤดูกาลนี้นะครับเพิ่งจะได้พูดกันนะครับสำหรับสถิติของเลเวอร์209ครั้งในโอกาสเข้าทำนะครับยิงตรงกรอบ 37% ออกนอกกรอบไป 35% โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษอยู่ที่ 66% เอเวอร์เบิร์กนะครับ165ครั้งตรงกรอบ 36% ออกนอกกรอบไป 39% ครับโอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษ 61% ความแม่นยำในการผ่านบอลนะครับเลเวอร์ยังแม่นอยู่นะครับ 89% เลยทีเดียวโอกาสของเอเวอร์เบิร์กนะครับความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ 81% แล้วก็การครองบอลเลเวอร์อยู่ที่59ครับทางด้านของเอลเบิร์กอยู่ที่ 50% สกอร์สูงคู่นี้น่าสนใจนะครับ2ลูกครึ่งเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันทั้งคู่เกินทั้งคู่นะครับเลเวอร์อยู่ที่ 67% ครับเอลเบิร์กอยู่ที่ 64% ก็ยังมีเกมรุกให้พอหายใจหายคอได้อยู่บ้างครับเอลเบิร์กวันนี้มาเจอเลเวอร์นะครับทีมเต็งทีมใหญ่แบบนี้นะครับก็ต้องเน้นรับไว้อยู่แล้วนะครับเลเวอร์นัดหน้าเจอสตุตการ์ทนะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนส์ลีกครับทางด้านของเอเวอร์เบิร์กครับจะกลับไปเล่นบอลลีกนะครับเจอกับยานเรเกนเบิร์กในการไปเยือนหลังจากนั้นเปิดบ้านรับฮันโนเวอร์ครับแพงคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซ่นครับเปิดสูงเปิดแรงเปิดสูงเหลือเกินนะครับจะรอเก็บกินหรือไม่นะครับ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สถิติเจอกันล่าสุดเป็นเอเวอร์เบิร์กชนะมาด้วยนะครับฝังแค้นไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็หลายปีมานะครับเลเวอร์คูเซ่นก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันมาเพียบวันนี้เนี่ยต้องวัดใจครับกับทางด้านของอาลองโซ่นะครับจะใช้ตัวจริงลงสนามหรือไม่นะครับนัดหน้าก็มีแมตช์หนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จังมองว่าน่าจะซ้อมเกมรุกแหละครับไปกับเลเวอร์คูเซ่นครับที่2เมตรครึ่งเกือบ3เมตรครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับบอลถ้วยซะ2ประเทศนะครับแล้วก็บอลลีกกันเชลซีอาร์อีก1ชุดนะครับวันนี้ไปสรุปกันอีกทีครับคู่แรกครับซัมตันกับสโต๊กซิตี้ยังเลือกที่ซัมตันนะครับคู่2เบรนท์ฟอร์ดเชฟฟิลด์เวนสเดย์ไปกับทางด้านของพึ่งน้อยเบรนท์ฟอร์ดนะครับลุ้นเมตร2กันแบบมันแน่นอนนะครับคู่นี้เน้นได้นะครับ
กันโชเซียอิตาลี3คู่ครับกาญารีโบโลญญายังเลือกที่โบโลญญานะครับเลเช่เวโรนาตามกำแพงนะครับเลเช่เปิดใส่เวโรนาเฉยเลยนะครับกำแพงที่เกือบครึ่งเมตรครับไปกับเลเช่นะครับเอซิมิลานนาโปลีคู่นี้พี่ท่านไหนอยากรู้ว่าเราชอบฝั่งไหนนะครับทักกันมาที่ SI100RA นะครับเดวิดโพคาครับ RB ไลป์ซิกซังเปาลีนะครับศักดิ์ศรีจ่าฝูง RB ไลป์ซิกเปิดเมตรครึ่งกับซังเปาลีทีมท้ายตารางนะครับถึงแม้ว่าจะมาเจอกันในบอลถ้วยนะครับแต่ก็น่าเชื่อว่าทางด้านของ RB Leipzig วันนี้จะต้องจัดให้ขาดนะครับไปกับ RB Leipzig ทุกกำแพงครับ Leverkusen กับ Elversberg นะครับคู่นี้ยังหวั่นๆอยู่นะครับกับ Lever ว่าจะเก็บชัยชนะได้ใน90นาทีหรือไม่หรือไม่งั้นก็จะยิงขาดหรือไม่เปิดกำแพงมาสูงเหลือเกินที่2เมตรครึ่งเกือบ3เมตรนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่า Lever ครับน่าจะข้ามผ่านกำแพงนี้ไปได้ครับ2เมตรครึ่งเกือบ3จัดไปกับเลเวอร์คูเซ่นครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด7คู่ครับค่ำคืนนี้ดูบอลกันให้สนุกครับแต่แล้วก็อย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยครับช่วงนี้แจกกันแบบเนื้อๆเน้นๆนะครับสำหรับวันนี้ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ